สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่กระแสข่าวเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของมาร์คแรชฟอร์ดนะครับหลังจากที่เซอร์จิมแรดคลิฟมีการซื้อหุ้นสโมสรแมนยูสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการเปิดโอกาสการปล่อยตัวนักเตะเนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่สื่ออังกฤษเนี่ยมีการรายงานออกมาครับว่าเซอร์จิมไรคิฟจะไม่ปิดโอกาสการขายมาร์คแรชฟอร์ดออกจากทีมอย่างแน่นอนครับในช่วงตลาดปี2024นี้นะฮะถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะเป็นนักเตะจากอะคาเดมี่อยู่กับทีมมานานหรือยังเหลือสัญญากับแมนยูจนถึงปี 2028 ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผลงานแบบนี้นะครับแล้วก็นักเตะมีภาษากายแบบนี้มีความรู้สึกเบื่อสโมสรแมนยูทางเซอร์จิมแล้วก็บอร์ดระดับสูงคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะย้ายทีมได้นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของทีมงานบอร์ดระดับสูงของแมนยูครับแน่นอนครับว่าทางเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยก็กำลังเข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นทางฝั่งของเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยมาอยู่ในสนามในเกมที่แมนยูพบกับแอสตันวิลล่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับว่ากันว่าทางเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยจะเริ่มมีการประเมินสโมสรแมนยูให้เร็วที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับผลงานภายในสนามของเอเดรียน เทนฮากการคุมทัพเรียงตักนะครับแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับตำแหน่งอื่นๆเรื่องของหลังบ้านผู้อำนวยการทางด้านฟุตบอลโครงสร้างที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันแล้วก็จะถูกนำมาใช้ในอนาคตด้วยนะครับทั้งชองครอสบองแล้วก็เซอร์เดรฟเบลฟอร์ดเนี่ยคาดการณ์กันออกมาครับว่าจะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนหน้าไปต้นไปครับก็คือช่วงปีใหม่ไปเลยนะฮะตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจะเริ่มลงมือทำงานอย่างเป็นทางการแต่เบื้องต้นในตอนนี้ครับก็จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นไปก่อนนะครับทางด้านชองครอสบองครับที่ทุกคนเนี่ยสงสัยการสื่ออังกฤษแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยเขาก็ได้มีการสรุปเรื่องของประวัติของชองครอสบองกันเข้ามาครับเพราะว่าชองครอสบองเนี่ยชัดเจนนะครับว่าจะมาเป็น CEO คนใหม่ของทางสโมสรแมนยูหลังจากนี้นะครับสำหรับชองครอสบองเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงที่กว้างขวางนะในเรื่องของทั้งนักฟุตบอลทั้งนักกีฬาตลอดช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับโดยนอกจากฟุตบอลแล้วเจ้าตัวเนี่ยยังไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งนักกีฬาอื่นๆนะครับอย่างเช่นจักรยานหรือทั้งนักเทนนิสเจ้าตัวก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากฟุตบอลที่ประสบสำเร็จครับทางชองครอสบองยังประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็นส่วนร่วมการจัดการแข่งขันเทนนิสในระหว่างปี2544จนถึง2549อีกด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับกีฬาเทนนิสในฝรั่งเศสเป็นอย่างมากด้วยนะครับส่วนในเรื่องของทางด้านฟุตบอลนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มีประสบการณ์กับทางยูเวนตุสมาก่อนนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยูเวนตุสเพิ่งมีการตกชั้นไปอยู่ในเซเรียบีนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ชองครอสบองเนี่ยก็ได้รับบทบาทสำคัญที่สโมสรยูเวนตุสนะฮะบองเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไปดีลไปทำธุรกิจทำสัญญาทางด้านธุรกิจสำคัญมันหลายอย่างนะครับแล้วก็ช่วยให้สโมสรเนี่ยฟื้นตัวจากทางด้านการเงินขึ้นมานะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์ของยูเว่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันหนักหนามากกว่าทางสโมสรแมนยูนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินในตอนนี้นะฮะในตอนนั้นเนี่ยนะครับยูเว่มีปัญหาหนักมากเกี่ยวกับเรื่องของเงินแต่ว่ามีชองครอสบองเนี่ยเข้ามาทำงานให้ทำให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นแล้วก็พายูเว่กลับมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นผลงานแล้วก็เราได้เห็นฝีมือกันว่าไม่ธรรมดาพอสมควรเลยนะครับทีนี้การมาจัดการเกี่ยวกับเบื้องหลังให้กับทางสโมสรแมนยูเนี่ยอาจจะทำให้เบื้องหลังการใช้เงินของแมนยูอาจจะคล่องขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เจ้าตัวมีประสบการณ์ก็คือ PSG นั่นเองนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันก็สรุปภาพรวมรับฟังกันแบบง่ายๆก็ประมาณนี้ครับที่เป็นโปรไฟล์ของทางชองครอสบองนะครับส่วนฉบับแบบละเอียดต่างๆเนี่ยนะฮะในช่องผมก็ได้มีการทำเอาไว้ให้รับฟังไว้แล้วนะครับก็ไปย้อนรับฟังกันได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเป็นข้อมูลจากรอบดอสันแล้วก็มูเรียนบรอเรนนะครับซึ่งรอบลอสันก็เป็นนักข่าวของ ESPN นะครับสาย
เมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็ฮูเรนโรเรนเนี่ยก็เป็นนักข่าวสายลีกบอลฝรั่งเศสแล้วกันนะครับเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจกันออกมาก็ต้องมีการอธิบายกันหน่อยนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยฟังหูไว้หูกันด้วยแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นแบบนั้นแบบ 100% ก็ได้หรือไม่ใช่แบบนั้นแบบ 100% ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ฟังกันแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์กันดูนะฮะโดยที่นักข่าวสองท่านนี้ครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมาครับว่าอันดับแรกที่ถ้าเกิดเซอร์จิมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเซอร์จิมจะทำอะไรเป็นอันดับแรกครับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับทางเซอร์จิมเนี่ยก็น่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของทางสโมสรที่มีความเก่าแก่ไม่ได้รับการปรับปรุงมานานหลายปีนะฮะตั้งแต่ป๋าวางมือไปนะครับแน่นอนครับว่ามันก็ต้องเป็นการปรับปรุงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามการฝึกซ้อมที่สนามคาร์ลิงตันกับทีมทุกชุดนะครับมีการซ่อมแซมสนามกีฬาของทีมนะฮะที่มีการวิจารณ์ว่าผุพังหลังคารั่วอะไรต่างๆรวมไปถึงอัปเกรดสนามการฝึกซ้อมให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นแน่นอนครับว่าเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการทุ่มเงินไปแล้วนะฮะจะมีการทุ่มไปแบบเรื่อยๆนะครับตามความต้องการหรือว่าตามความเหมาะสมในอนาคตนั่นเองนะครับรวมๆกันแล้วก็น่าจะเยอะพอสมควรแหละในการอัปเกรดส่วนต่างๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึงจะมีการเพิ่มพื้นที่นั่งนะครับในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดให้มันมีความจุเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับเรื่องนั้นก็ต้องใช้เรื่องของเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับคือทางฝั่งของเซอร์จิมบราคิปหรือว่ากลุ่มเอเนออสเนี่ยคาดการณ์กันออกมานะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้สโมสรเนี่ยไปสร้างสนามการแข่งขันใหม่โดยที่ขอเลือกเป็นสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเหมือนเดิมแต่ว่าอัปเกรดให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงให้มันทันสมัยเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสนามที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการประหยัดงบได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะฮะเรื่องที่สองครับที่ทางเซอร์จิมบราคิปน่าจะทำเป็นอันดับแรกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มอินเดออสเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลังบ้านนะครับพวกบอร์ดระดับสูงซึ่งชัดเจนแล้วว่า CEO เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นจองโคสบองแล้วก็จะมีทางเซอร์เดวิลฟอร์ดเนี่ยเข้ามาควบคุมการทำงานหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับที่เป็นบอร์ดระดับสูง2คนของฝั่งนีออสนะฮะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของบุคลากรสรรหานักเตะที่เราทราบกันดีว่าเวลาแมนยูเนี่ยสรุปกันแบบคร่าวๆแล้วกันก็คือแมนยูซื้อใครก็ซื้อแพงนะครับซื้อแพงจ่ายแพงนะครับค่าเหนื่อยแพงขายถูกนะฮะบางรายย้ายแบบฟรีเอเจนต์ก็มีนะครับก็คือแบบขาดทุนแบบย่อยยับแล้วกันในการทำการตลาดซื้อขายของทางแมนยูแล้วก็มักจะหานักเตะที่ไม่ได้คุณภาพเข้ามาใช้งานได้แบบปี2ปีก็หมดสภาพแล้วก็มีเหมือนกันหรือว่าบางรายซื้อมาปีเดียวไม่ตอบโจทย์หลังจากนี้ครับทางเซอร์จิมไรคิปแล้วก็กลุ่มอินเดออสเนี่ยเขาจะมีการนำพวกหน่วยงานหรือบทบาทปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนี่ยเข้ามาทำงานแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยมีการคัดสรรบุคลากรที่ดียิ่งขึ้นนะครับในช่วงหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ป๋าวางมือเนี่ยดีลส่วนใหญ่ที่แมนยูดึงเข้ามามันก็อย่างที่บอกกันไปครับแพงบ้างเล่นได้ไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็ขายแบบถูกบ้างหรือไม่ได้อะไรเลยจากการขายก็มีเหมือนกันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เซอร์จิมจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับที่2นะครับอันดับแรกก็คือการปรับปรุงภายในสโมสรนะครับอันดับ2ก็คือการเปลี่ยนแปลงบอร์ดหลังบ้านนะครับโดยที่ดิชาร์โนไปแล้วจอห์นเมอร์เทอร์ที่มีการวิจารณ์กันก็เตรียมที่จะไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของเบื้องหน้าอย่างเอเดนฮาร์กเนี่ยคือ ESPN เนี่ยเขามองว่าเร็วๆเนี่ยเอเดนฮาร์กเนี่ยน่าจะยังไม่ถูกพิจารณานะถ้าเกิดเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะว่าเซอร์จิมเนี่ยเขาอยากทำเรื่องของเบื้องหลังให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาพิจารณาเกี่ยวกับผลงานการคุมทัพของเอเดนฮาร์กเบื้องหน้าว่าจะไปต่อได้ไหมร่วมงานกันได้ไหมแบบระยะยาวนะครับยังมีข้อสงสัยครับว่าพอเซอร์จิมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับด้วยการที่ซื้อหุ้นบางส่วนน้อยของทางสโมสรเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ขาดมากน้อยแค่ไหนในห้องประชุมนะฮะแล้วสกุลเกลเซอร์เขาจะนั่งดูเฉยๆโดยที่ไม่ออกปากออกเสียงหรือเปล่านั่นคือจุดที่ทางรอบลอสันเนี่ยเขาสงสัยกันอยู่นะครับส่วนเรื่องของเซอร์จิมที่มีการบริหารที่สโมสรนีสเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่านีสณปัจจุบันเนี่ยมีทิศทางที่ดีนะในฤดูกาลนี้ครับแข่งไปทั้งหมด17เกมชนะ10เสมอ5แพ้2รั้งอยู่อันดับที่2นะครับมี35แต้มตาม PSG 5แต้มด้วยกันมี40แต้มนะฮะสำหรับ PSG นะครับถือว่าเริ่มโต
ต้นซีซั่นได้เป็นอย่างดีแพ้2เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็เสียประตูเพียงแค่9ประตูเท่านั้นครับถือว่าเสียประตูน้อยมากๆน้อยกว่าทีมอันดับ3อย่างโมนาโกน้อยกว่าเปเชทีมอันดับ1เสียอีกนะฮะจุดนี้ก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยแล้วก็กลุ่มอินเดออสที่มีการบริหารนีสเนี่ยถือว่าสเปสปะพอสมควรนะฮะต้องใช้คำนี้เลยนะครับพวกเขาเนี่ยซื้อทีมมานะครับก็มีการตั้งความหวังประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะพาทีมเนี่ยในอีกประมาณสัก 3-4 ปีข้างหน้าไปต่อกรกับเปเชไปทวงบัลลังก์แชมป์นะครับประสบความสำเร็จมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับพวกเขาเนี่ยจบอันดับที่6ที่9ที่5แล้วก็ที่9โดยที่สิ่งเหล่านั้นที่ทางเซอร์จิมแล้วก็อินิออสประกาศกันออกมาเนี่ยยังไม่ใกล้กับความจริงเสียเลยนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งที่ทำแล้วถูกใจแฟนบอลแล้วก็ทีมเป็นอย่างมากก็คือกลุ่มอินิออสเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดแล้วก็ปรับปรุงสนามการฝึกซ้อมให้มันมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นจุดนี้เข้ามาแล้วแล้วก็ทุ่มงบแบบไม่อั้นในการอัปเกรดทันทีนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานรูปแบบทีมงานหลังบ้านใหม่ในการคัดสรรบุคลากรคัดสรรนักเตะชั้นดีกันเข้ามาในช่วงนั้นครับทางนิสเนี่ยในยุคของทางเซอร์จิมก็มีการเซ็นนักเตะราคาแพงซึ่งสำหรับนิสเนี่ยมันเป็นนักเตะราคาแพงนะอย่างเช่นเทเรมมอฟฟี่ครับเข้ามา25ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีในรายของเคสเปอร์ดอยเบิร์กเข้ามาจากอาแจ็กในราคาอยู่ที่ประมาณ 20.5 ล้านยูโรแล้วก็ในช่วงทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการซื้อแล้วก็การขายโดยเฉพาะการซื้อนักเตะเนี่ยก็ซื้อกันเข้ามามากมายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นดีลที่ผิดพลาดเยอะนะครับจะมีดีลที่ดีไหมมันก็มีครับอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยก็คือมาซินบูก้าครับผู้สับประตูที่มีการดึงเข้ามาชองแคลตอริโบที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับเคเฟนตูรามนะฮะที่หลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจนะครับเจเรมี่โปก้านะครับแล้วก็มีในรายของราโบเดที่ก็เป็นตัวเก่งของทางนิสเช่นเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดที่กล่าวมาครับก็ถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่าแล้วก็ทำได้ดีเป็นตัวหลักของสโมสรนิสณปัจจุบันอีกด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดมานับแบบรายละเอียดหลายๆรายเนี่ยนะฮะถือว่าการซื้อนักเตะเข้ามาของนิสเนี่ยยังต้องปรับปรุงในยุค ของเซอร์จิมพอสมควรนะครับในช่วงแรกๆครับทางเซอร์จิมไรคิปเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งน้องชายอย่างเช่นบ๊อบไรคิปนะครับเข้ามาบริหารทีมแต่ว่าทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เซอร์เดฟเวลฟอร์ดเข้ามาเซอร์เดฟเวลฟอร์ดเข้ามาในช่วงแรกๆเนี่ยก็ถือว่ายังทำได้ไม่ดีเช่นเดียวกันก็โดนวิจารณ์ภาพลบเหมือนกันแล้วก็มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับไปจ้างผู้อำนวยการทางด้านกีฬาที่ไม่ได้แบบเป็นตัวท็อปเข้ามาหรือมีความรู้มากพอเข้ามาในการมาควบคุมสโมสรนิสในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีการเซ็นนักเตะที่ผิดพลาดและโดนวิจารณ์ด้านลบค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแมตต์โซเรนเซนเข้ามามาเตียวิตินะครับโจไบรอันนะครับรอสบัคลีย์แคสเปอร์ชไมเคิลคือนักเตะเหล่านี้โอเคอยู่ในลีกชั้นนำก็จริงนะฮะแต่ว่านักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะที่มันหมดสภาพแล้วอ่ะพูดกันแบบตามตรงนะก็คือหมดสภาพแล้วนั่นเองนะครับมันก็เลยถือว่าเป็นช่วงที่สะเปะสะปะพอสมควรในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาลงเอยที่ซีซั่นณปัจจุบันนี่แหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกุนซือนะครับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมในยุค ของเซอร์จิมราคิปเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะก็ประมาณ 3-4 ปีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วประมาณ6คนได้นะครับในช่วงแรกครับก็มีแพทริกเวราครับหลังจากนั้นเนี่ยทางเซอร์จิมเนี่ยก็ไปดึงตัวลูเซียนฟาร์ฟเข้ามานะครับแต่หลังจากนั้นครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยที่ไปดันอันเดรียนอูเซียขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไปดันในรายของดีเดดีกะขึ้นมาคุมทัพแบบชั่วคราวเป็นระยะเวลา6เดือนนะฮะแล้วก็มาลงเอยที่คริสโตฟ กาติเย่นะครับซึ่งก็ถือว่ามีผลงานที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะในช่วงนั้นนะครับและคนปัจจุบันที่คุมทัพนิสก็คือฟรานเชสโกฟาริโอลี่นะครับที่ดึงตัวกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็ทำผลงานได้แบบโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับในตอนนี้อย่างที่บอกกันไปครับนิสอยู่อันดับที่2นะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมานิสเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้ว6คนนะครับแล้วก็คนที่ดูดีที่สุดว่ากันมากก็คือคริสโตฟกันติเย่ครับที่ดูแล้วเนี่ยภาพรวมดูลงตัวที่สุดแล้วก็พาทีมอยู่ในทิศทางที่ดีที่สุดนะฮะก็ยังเป็นข้อสงสัยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการที่เป็นข้อกังวลแล้วกันว่าการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมหรือว่าการปรับแต่งเบื้องหลังของทางสโมสรแมนยูเนี่ยมันจะมีผลกระทบเหมือนกับสโมสรนิสในช่วงแรกที่เซอร์จิมเนี่ย
เข้ามาบริหารงานให้กับนิสหรือเปล่านะครับคือส่วนตัวของผมนะผมมองว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังแบบประสบการณ์น้อยด้วยไหมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าก็เละเทะมาลองผิดลองถูกกันเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมกลับมองว่าเรื่องที่เขาล้มเหลวมาก่อนหน้านั้นเนี่ยน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วแหละนะครับและถ้าเกิดมาทำที่แมนยูเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความเข้มเพิ่มขึ้นจะผิดพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าความกดดันระหว่างนิสกับแมนยูแตกต่างกันที่แมนยูเนี่ยผิดพลาดนิดเดียวคุณโดนสับเละแน่นอนการเลือกกุนซือการเลือกบอร์ดบริหารการซื้อนักเตะต่างๆผมว่ารอบนี้เซอร์จิมจะไม่ผิดพลาดเหมือนกับที่นีดแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาจะหาตัวท็อปซึ่งรายชื่ออย่างเช่นผู้อำนวยการหรือ CEO เขาก็หาตัวท็อปไปเลยนะชงโคสบองก็ไม่ธรรมดาเลยฮะโปรไฟล์แบบถือว่าระดับท็อปพอสมควรดีเรคเตอร์เขาก็พยายามมองแบบแดนแอสเวิร์ดพอมิเชลเอาแบบโปรไฟล์ระดับท็อปเข้ามานั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่าตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันตอนนั้นน่ะอาจจะยังใหม่ในการบริหารอะไรต่างๆแล้วก็สะเบะสะบะแต่ว่าตอนนี้เขาดูที่จะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องของการบริหารแมนยูเนี่ยมันต้องเน้นซึ่งไอ้คำว่าเน้นเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการจัดการที่เข้มงวดมากกว่าแล้วก็เอาแบบตัวท็อปเข้ามาในการบริหารงานให้กับทางสโมสรแมนยูด้วยเพื่อการความผิดพลาดนะครับโดยที่ไม่ได้แบบว่ามีการแบบเอาคนแบบคุ้นเคยเอาคนแบบไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเข้ามาหรอกผมว่าไม่น่าจะใช่ในยุค ของทางเซอร์จิมเหมือนกับยุค ของเกรลเซอร์นะที่เอาคนในเอาคนนั้นคนนี้เข้ามาคนที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเข้ามาเนี่ยผมว่าเซอร์จิมจะไม่ทำแบบนั้นถ้าทำอีกแน่นอนครับว่าเซอร์จิมก็ต้องโดนเหมือนกันผมก็เลยมั่นใจว่าน่าจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะก็หวังว่าจะเป็นในที่ทางแบบนั้นนะสำหรับเซอร์จิมเวลาคลิปนะฮะถึงแม้ว่าภาพรวมส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เชียร์แบบเต็ม 100% ก็ตามที่จะให้เซอร์จิมเข้ามาแต่ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับมันก็ต้องดีกว่าของเก่าแหละผมก็คาดหวังแบบนั้นนะคือของเก่าอย่างเกรลเซอร์มันไม่ดีแล้วอ่ะก็ลองเปลี่ยนดูกันบ้างนะฮะมันอาจจะดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ